สวัสดีครับท่านที่ สวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอและอยู่หลังพวงมาลัยคันเล็กใหญ่ใหม่เก่าไม่รู้จะขึ้นต้นยังไงวันนี้อิ่มอิ่มหนำสำราญอิ่มอะไรอิ่มโลกธาตุไม่กินแต่โลกธาตุเนาะมันก็เลยอิ่มก็แน่นก็อึดอัดก็ไปต่อไม่ได้ว่าแล้วก็เอาคำง่ายๆมาเล่นกันหลายคนและท่านต้องการจังแฮปปี้แฮปมาจากอะไรปี้มาจากอะไรเนาะลองสิงัดตำราแฮปเนี่ยมันแฮปปี้มันสะกดด้วยตัว H ตัว A ตัว P แล้วก็ P อีกตัวหนึ่งแล้วก็ Y อ่านไปวนเวียนไปวนเวียนมาเอ๊ะมันลงแฮปได้ยังไงมันลงปี้ได้ยังไงวะนี่อ๋อคำว่าแฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้อะไรแฮปปี้เดย์ก็มีไงมันแฮปปี้อะไรกันเยอะแยะเหลือเกินง่ายๆคือความสุขนะใครก็อยากจะได้เจ้าความสุขนะมันจะมาแบบไหนล่ะความสุขถ้าจะมีการจำแนกแยกย่อยก็สุขภายนอกกับสุขภายในก็แค่นั้นเองสุขภายนอกก็ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บโดยเฉพาะยิ่งของกินกินอร่อยทีแล้วมันก็ชื่นใจเพราะบางคนเกิดมาเพื่อการกินจริงๆนะกินแบบไม่บัญญัติบัญญังเลยอะไรของหน้ากินหมดผลจากการกินบางคนกินเท่าไหร่มันก็ไม่อ้วนบางคนไม่กินอะไรเลยแต่มันอ้วนบางคนยิ่งกินยิ่งอ้วนเอาไงกันแน่โอ้ยนะก็พยายามเล่นๆคำพวกนี้นะฮะเป็นคำที่มันเพลนๆง่ายๆสบายๆใช้กันมานานหลายร้อยรุ่นคนแล้วสุดท้ายก็จับต้นชนปลายไม่ถูกแยกแยะแยกย่อยก็ไม่ได้อ่ะก็ตามมาตามไปตามเกิดตามมีอ่ะก็แฮปปี้ก็แฮปปี้ตามแฮปปี้นิวเยียร์บางคนก็ใส่เติมอีกทีแฮปปี้นิวเมียนะไปร่าเริงไปหล่าล้าไปดราม่ากับแฮปปี้นิวเมียละนิวเมียไปเรื่อยก็สุดท้ายแล้วก็ไม่รู้คงจะเจอกันนะนั่นแหละคือความเป็นจริงของวิวัฒนาการของสัตว์โลกต้องยอมรับนะฮะคำว่าวิวัฒนาการของสัตว์โลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์สปีซี่ใดไฟลัมใดและสัตว์มนุษย์เนี่ยถือเป็นตัวอย่างของสัตว์โลกทั้งหมดใช่นะมีความสุขจากภายนอกเดี๋ยวก็ไปดูหนังแล้วเดี๋ยวก็ไปฟังเพลงแล้วอยู่บ้านหนังมีดูไหมโอ้ยทุกวันนี้กดปุ๊บมันก็มาแล้วหนังนะเพลงเหมือนกันกดเดี๋ยวนี้มันก็มาให้ฟังเดี๋ยวนี้เหมือนกันนะเห็นไหมดูหนังฟังเพลงทุกวันนี้ดูได้ผ่านมือถือมือถอยเนี่ยโอ้โหมันอร่อยเหลือเกินใครต้องการจอใหญ่ก็แล้วก็มี การสื่อสารก็ไปสู่จอใหญ่ก็นั่งดูกันเต้นแรงเต้นกาไปตามบทบาทลีลาของสัตว์โลกที่เป็นมนุษย์โอเคนะตีแตกได้ไหมตัดตกได้ยังนั่นคือเขาไหมหรือว่าเราก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่ก็ตามใจ
แล้วแต่ว่าใครจะสรุปให้ได้ตรงไหนในช่วงชีวิตแห่งความเป็นจริงช่วงชีวิตคือช่วงวัยคนไหนที่ยังไม่เพียงพอก็ไปลุยไปสุดขั้วโลกเลยนะ H มาจากคำว่า help นะนะนะ help แปลว่าอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันวันหนึ่งวันหนึ่งมีใครช่วยเหลือใครแล้วเรื่องอะไรเห็นไหมมันก็มีอะไรของอยู่ของกินของใช้จริงๆก็มีแค่นี้จริงๆช่วยกันมนุษย์เลยของอยู่ของกินของใช้ช่วยให้ที่พักอาศัยแค่ข้ามคืนของกินปากซอยกลางซอยในซอยหรือใดๆที่เห็นว่าเขาเหล่านั้นไม่พอกินก็หยิบยื่นให้กันใช่ไหมสำหรับคนที่มีเกินพอก็ให้ไปทางด้านศาสนาก็บอกทำบุญทำทานก็สืบเนื่องกันมาอ้าวคนไหนทำแบบนี้ก็ถือว่ามีความสุขใช่ไหมมีความสุขสุขที่ได้ให้อย่างนี้เป็นต้นให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลทางด้าน ทุกวันนี้นะฮะการช่วยเหลือเกื้อกูลในทางวัตถุสิ่งของเนี่ยผมว่ามันยังไม่พอนะมันยังไม่ถึงจุดจบการช่วยเหลือเกื้อกูลในทางจิตวิญญาณเขาก็มีนะหมอดูพวกจิตวิญญาณโอเคไหมทรงร่างร่างทรงช่วยเหลือเกื้อกูลทางด้านจิตวิญญาณทางด้านนู้นไปนะครับเกื้อกูลไอ้กลุ่มจิตวิญญาณเนี่ยก็มักจะตั้งตัวตั้งตนเป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิญญาณหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในโลกไปนะก็จันโลงใจไปเรื่อยนะจากหนักเป็นเบาจากอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีในสิ่งนั้นนะครับผู้ได้มีความทุกข์หรือใครต้องการคำว่าตัว H Help เนี่ยขอความช่วยเหลือก็ไปหาที่ตั้งของตรงนู้นตรงนี้จะเป็นสำนักนู่นนี่นั่นจะเป็นสถาบันนู่นนี่นั่นเห็นไหมหรือจะเป็นศูนย์ใดๆนู่นนี่นั่นเยอะเช่นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะสถาบันวิจัยทางจิตนะสถาบันพัฒนาทางจิตไปนู่นนะเอาก็ตามไปดูตามไปรู้ตามไปรู้จัก ถึงกลางทางหรือว่าไปได้สมมติว่าทั้งหมดก็ขีดเส้นไว้สิบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์รู้กึ๋นหยุดถอยแค่นั้นเองประมาณคนที่รู้ทันรู้แจ้งรู้ไวก็จะไม่เป็นเหยื่อใช้คำว่าเหยื่อนะโอ้ภาษาอย่างเงี้ยจะคบกันได้หรือนะเป็นเหยื่อของต้นทางเป็นเหยื่อของหัวแถวเป็นเหยื่อเจ้าสำนักหรือว่าเป็นเหยื่อตำหนักดีไหมครับเคยไหมครับท่านอยู่หน้าจอผมว่าเยอะนะเดาๆทางเอาไว้ก่อนที่มาเจอลุงออกแต่พอเวลาเรื่องเจอลุงออกก็ให้โอ้ยสิ่งที่ว่ามานั้นไร้สาระหมดไปเลยมันจะลบมันจะเลือนไปหรือไม่แล้วยังติดพันกับสิ่งเหล่านั้นอยู่ก็ถ้าหาว่าใครติดพันกับสิ่งเหล่านั้นก็ลดละหยุดหรือจะหักดื้อก็มีปัญหานั่นนะก็ทั้งหมดทำไปก็เพราะตัว H Help นะต้องการความสุขที่เป็นความสุขที่ผมว่ามันน่าจะยั่งยืนนะคือผู้ให้เนี่ยผมว่านะเป็นความสุขที่ยั่งยืนได้คือผู้ให้มันอยู่ที่ว่าเรามีไหมมีอะไรเนี่ยเรามีไหมที่จะให้มีที่ว่านี่คืออะไร
ณวันนี้ก็คือตัวกลางนี่นะครับมันมีบทบาทมากตัวกลางก็มีเงินเห็นไหมเปลี่ยนเป็นของอยู่ของกินของใช้เห็นไหมก็เงินอย่างเดียวรวมความคือเงินอย่างเดียวใช่นะใครมีเงินก็ให้ไปคนให้ก็มีความสุขเพราะว่ามีจะให้เนี่ยคนรับก็ได้รับความช่วยเหลือเห็นไหมความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยในกรอบอย่างนี้นะฮะมันก็เป็นมิติของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเป็นหมู่เหล่าเช่นเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภออย่างเงี้ยนะหมู่บ้านก็มีคุ้มเหนือคุ้มใต้ต้นน้ำท้ายน้ำนั่นนะครับประมาณนั้นนะครับมันอยู่ที่ว่าคุ้มเหนือคุ้มใต้ทะเลาะกันไหมล่ะนะเพราะฉะนั้นจึงมีผู้คนอยู่ตรงกลางเขาเรียกผู้ปกครองในเบื้องต้นถ้าหากว่าเป็นหมู่บ้านก็ท่านผู้ใหญ่ตำบลก็ท่านกำนันเห็นไหมถ้าหากว่าผู้ใหญ่บ้านและกำนันมีอคติกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นเป็นญาติโกโหจักรังตัวเองหรือผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมก็เลยกลายเป็นให้คนกลางในหมู่บ้านนั้นซึ่งน่าจะพึ่งพาอาศัยได้กลับกลายเป็นเข้าข้างนู่นนี่นั่นที่สุดแล้วบ้านเหนือบ้านใต้ยกพวกตะลุมบอลกันต่อยกันตีกันห้ามปรามก็ไม่ได้ทีเนี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนกลางสำคัญนะคนกลางสำคัญนะย้ำคนกลางเนี่ยสำคัญจริงๆนะถ้าอยากจะให้สังคมดีคนกลางที่ว่านั้นต้องเป็นกลางจริงๆนะสืบสาวหาต้นทางปลายทางคุยกันดังนั้นตรงนี้ไหมยุติกันได้ไหมแค่นี้มันก็สามารถที่จะหยุดได้แล้วไม่ต้องมาประกาศกฎอัยการศึกทั่วประเทศหรอกครับถ้าเป็นผมนะมันเกิดแค่จังหวัดกอเท่านั้นเองนะครับประกาศมันแค่จังหวัดกอก็พอแล้วเออใช่ป่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะก็คุมเฉพาะจังหวัดกอทีเนี่ยเกิดมีจังหวัดขอมันขึ้นมาอีกก็ประกาศเชื่อมไม่ถึงชั่วโมงแล้วประกาศจังได้ประกาศติดเตียงชั่วโมงจังได้นี่คุมยอดพีระมิดเลยโอ้ยผมว่ามันก็ไม่ใช่มนุษย์กระทำกับมนุษย์หรอกมั้งใช่ไหมล่ะเออที่หลวงพูดเนี่ยคิดเป็นบ้างหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันหมดนะหมดยุคหมดสมัยนะบราซิลจะจ้องเล่นจระเข้เวลาเนี่ยรู้ไหมทุกวันนี้มนุษย์โอ้โหวิปริตกันโอ้ดูข่าวโซเชียลมีมนุษย์พันหนึ่งโอ้โหเบ้นป้ายแดงต่างหากอย่างว่าคนมีเงินนะเนาะมันก็โชว์ออฟมันก็ไม่น่าเกลียดหรอกครับแต่ที่เนี่ยมันทำให้ผู้คนเนี่ยแตกตื่นไปหมดเลยซิหรือแถวราชประสงค์เนี่ยถนนอะไรราชดำริเลยราชประสงค์แยกราชประสงค์แยกพอดีเลยหน้าห้างเซ็นทรัลพอดีหัวมุมพอดีเลยโยมก็คงจะติดไฟเขียวไฟแดงพอดีนะครับ คนยืนดูเขาเรียกที่นั่นสกายวอล์กที่นั่นที่เดินบนสกายโอ้ยชื่อสกายกายก็กายก็แล้วกันเอาคนดูมีความสุขในการดูแต่ผู้คนรถไปมาก็มีความทุกข์ใช่ไหมเพราะนั้นสุขทุกข์มันอยู่ตรงนั้นแยกไปแยกมาผมว่าอยู่ที่ความเข้าใจนะจริงๆนะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นแปลว่าเราไม่ได้รับทุกข์ใช่ไหมใช่นะแต่เราเห็นเหตุการณ์ผ่านจอคนไหนที่เข้าใจมันก็เป็นความสุขเพราะเข้าใจงั้นความเข้าใจนี่คือความสุขความสุขคือความเข้าใจความเข้าใจอยู่ที่ความพอดีว่าความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจความพอใจอยู่ที่ความเข้าใจงั้นข้ามเลยนะความสุขอยู่ที่ความเข้าใจเห็นไหม
พอความเข้าใจเห็นเหตุการณ์แล้วมันก็เฉยๆก็มีความสุขไปเงี้ยลองใช้หลักใช้หลักลุงหงอกนำเสนอดูสิครับใดๆก็ได้ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านกายสัมผัสทางตรงทางอ้อมทางใกล้ทางไกลเนี่ยแค่นี้เราก็สามารถที่จะวิเคราะห์คำว่าตัว H ซึ่งมาจากคำว่า Hell นะหรือมีความสุขที่เข้าใจมีความสุขซึ่งเป็นผู้ให้นะก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันเกื้อกูลกันและกันใครมีอะไรก็แบ่งปันอย่างเช่นบ้านเราทีวีก็เชื่อมั่นว่าเป็นการแบ่งปันแบ่งปันอะไรไม่ใช่ทรัพย์สินคานะครับมันเป็นการแบ่งปันในแง่ของความคิดนึกให้กับกันและกันมันก็เป็นภูมิต้านทานสิ่งหนึ่งไม่ให้สิ่งนั้นจะเป็นเลวร้ายก็ตามทีเข้ามาหาตัวเรามันเป็นตัวป้องกันเสร็จสรรจะบอกเป็นภูมิคุ้มกันก็ว่าได้จะพูดในภูมิคุ้มกันก็ไม่ผิดแหละครับจริงๆมันจะปกป้องคุ้มครองตัวเราแล้วก็ป้องกันสิ่งนั้นสิ่งภายนอกตัวเราไม่ให้มีผลกับทางด้านภายในของเราไม่มีผลกับไม่มีผลบวกลบกับทางด้านภายในของเราแน่นอนต้องเข้าใจทั้งบวกและลบจึงจะเป็นความสุขตัว H ตัวแรกก็มาแล้วจ้า Hell ก็แปลว่าลุงหอกช่วยอยู่ขณะนี้แมนบอกถ้าว่าไปทำไมผมว่ากันนะต่อไปก็ตัว A โอ้ย attitude คืออะไรเนาะ attitude ทัศนคติเลย นานาทัศนคติต่างคนต่างคิดต่างคนต่างคิดพิชิตการแพ้ชนะงั้นไม่ใช่ attitude ที่มันใช้ได้แบบยั่งยืนต่างคนต่างคิดพิชิตความเข้าใจซึ่งกันและกันเห็นไหมฮะตัว A นี่ถามว่าเราเข้าใจซึ่งกันและกันคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมในตรงนี้หน้าจอกับในจอทีนี้พอเวลาไม่มีผมเนี่ยท่านกับใครเลยทีนี้นั่นแหละครับนั่นแหละครับกับใครก็ได้ในโลกเนี่ยเห็นไหมก็มาแลกเปลี่ยนความคิดนึกที่ผ่านหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสของแต่ละท่านแต่ละคนมันก็เป็นเรื่องไปนะก็นำมาแลกเปลี่ยนกันแชร์กันนะก็เรียกว่ามุมมองอ่ะจะบอกว่ามุมมองก็ได้มันมองมันมุมเดียวกันไม่ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ในจุดเดียวกันไม่ได้มนุษย์นะมันต้องมองต่างมุมอยู่เป็นยังค่ำแหละเออใช่นะมันมองต่างมุมอยู่เป็นทั้งค่ำแต่สำคัญว่าใครเราจะเข้าใจด้านฝ่ายตรงข้ามด้วยเข้าใจตัวเองด้วยเข้าใจฝ่ายด้านตรงข้ามด้วยคนนั้นจะมีความสุขบอกให้ทราบนี่คือคำว่า attitude หรือทัศนคติในหนึ่งก็บอกว่า ใจเขาใจเราเห็นไหมจริงๆมันใช้ไม่ได้ใจเขาใจเรามันใช้ไม่ได้ทำไมถึงบอกว่าใช้ไม่ได้มันพูดกันมานานมากนะใจเขาใจเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาจริงๆมันทำได้ไหมเนี่ยใช่ไหมเอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราไปกับมาเนี่ยครับมันทำได้ไหมเนี่ยมันทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้เข้าใจเขาไม่ดีกว่าเหรอเออเข้าใจเขาเออนะกับใครเข้าใจเราถ้าหากว่าเราเข้าใจเขาแล้วเราก็เข้าใจเราในสิ่งเดียวกันนั่นแหละครับคือ attitude ที่บอกว่ามันไปกันได้แม้ว่าจะอยู่ตรงข้ามของความคิดใจเขาใช่ไหมความคิดใจเรามันอยู่ตรงข้ามกันมันก็นำมาแชร์กันเห็นไหมมันก็ต่อยอดให้ไปด้วยกันได้หรือนะแยกทางกันได้เพียงไม่ต้องไปลงไม้ลงมือไม่ต้องมีโมโหฉุนเฉียวเราเข้าใจในกรอบนี้ก็เท่านั้นมันก็ไปได้มันก็แล้วแฮปอีกหน่อยก็เจอปี้จนได้ละมันแฮปไปก่อนตอนนี้ใช่ไหมเอาละทีนี้
ันถึงตัวพีตัวเอแอตติจูดนะฮะนานาทัศนะสรุปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นความคิดของเขาความคิดของเรายังไงมันก็ไม่ตรงกันเพราะมันอยู่ตรงข้ามมันไม่เหมือนกันหรอกไอ้ความไม่เหมือนด้วยความต่างตรงนั้นแหละครับต้องเข้าใจความต่างกันให้ได้อย่าเอาแพ้ชนะด้วยการออกแรงด้วยความต่างมนุษย์ยุคใหม่นี้เขาไม่ทำกันโอเคไหมครับ ยุคเก่าเนี่ยมันทำมามากแล้วมันทำมามากแล้วอยู่ต่อไปมนุษย์ยุคใหม่เขาจะไม่ทำกันโอเคไหมถ้าใครยังทำอยู่ก็โคตรโพกแหนมาเกือบแล้วมากูโคตรโพกใช่ไหมโอ้โหเกือบหลุดเนี่ยหลุดนี่คำใหญ่นะเวลาผมหลุดเนี่ยไม่หลุดคำต่อไปนี้ไม่หลุดแน่นอนรู้ง่ายๆโอเคเอาไว้แค่นี้ก็พอเดี๋ยวจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นภาษาผมนี่ไม่ได้นะเป็นภาษาผมเนี่ยมันคลุมนะให้รู้ไว้พูดปุ๊บจะคลุมเลยวันนี้เกือบไปถึงบิดาแล้วเมื่อกี้เนี่ยมาไปถึงบิดาลูกจะเอาตัวอย่างบิดาแม่เนี่ยเงี้ยประมาณนั้นหรือเปล่าโอเคนะต่อมาก็ส่วนผีโพสติฟไอ้คำว่าโพสติฟมันคืออะไรเนาะนะจะพูดว่าไงมันก็ได้แค่ภาษาหรือเปล่าหรือเปล่านั่นเป็นคำถามคำว่าหรือเปล่า positive นะคิดดีคิดบวกใช่มั้ย positive คิดดีคิดบวกใช่มั้ยคิดแต่จะทำความดีไอ้ความดีมันคืออะไรคิดแต่จะทำใช่มั้ยทำความดีมันทำยังไงอ่ะเออนะจิตอาสาใช่ไหมทำความดีมันก็น่าเอามาใช้ได้เหมือนกันนะเซ็ตว่า 100% นะจิตอาสาที่เขาว่ากันผมมันก็ได้นะประมาณ 5% 10% 15% มันก็ได้แค่ตรงนั้นหรือไม่นะมันไม่ได้ยืดเยื้อเรื้อรังข้อที่มันไม่ได้ชอบธรรมชาติอ่ะบางทีจิตอาสาแต่เกณฑ์นี่เนี่ยเกณฑ์กันแจกรางวัลกันอย่างนี้มันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะมันแค่คำมันก็ผิดไปแล้วนะครับก็วิธีการก็อย่างที่ว่าเนี่ยเกณฑ์กันมาขอร้องกันมาไปมันไม่ใช่มันเป็นความสำนึกทางลึกๆคำว่าอาสาความสำนึกในทางลึกอาสาอยากจะไปช่วยทำอะไรก็ได้นะเช่นไปทำกรงให้เสือตัวนั้นอยู่อย่างเงี้ยไปทำกรงให้หมาตัวนั้นในฝูงนั้นอยู่เนี่ยก็แปลว่าออกแรงใช่ไหมล่ะเนี่ยคนที่มีความคิดอย่างนี้เวลาเขาทำก็จะมีความสุขนะได้ออกแรงช่วยนี่เขาเรียกว่ากายอาสามันต้องบอกกายอาสาฮะมันที่จะถูกต้องตรงจริงตามเกณฑ์ของธรรมดาและธรรมชาติผมว่านะจิตอาสามันไม่ใช่หรอกครับยังไงมันก็ไม่ใช่นะๆๆเพราะฉะนั้นนี่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเป็นคำว่าโพสิทีฟมั้ยเนี่ยก็ดัดแปลงภาษากันมาแล้วก็อธิบายให้มันเข้าร่องในแต่ตามยุคตามสมัยนั้นใช่มั้ยตามยุคตามสมัยนั้นๆแต่ยุคสมัยนี้นะมันผมว่ายุคสมัยนั้นมันใช้ 100% กันแล้วกันยุคสมัยนี้ผมว่ามันจะใช้ได้เพียง 25-30% นั่นที่ว่าเนี่ยเห็นไหมไอ้เรื่องแฮปปี้พอเวลาจะมาจำแนกแยกย่อยให้ฟังกันแล้วเนี่ยหรือใครจะว่าไงจังนะงั้นตีภาษาให้แตกเพราะภาษาเนี่ยมันสื่อความหมายเกิดความเข้าใจเพราะนั้นต้องเข้าใจไอ้ความหมายที่เขาเซตอัพกันขึ้นมาให้เราสื่อสารพูดคุยกันนะลุงหงอก็เลยไม่รู้จะทำอะไรวันนี้เอ้ยคำว่าแฮปปี้พูดกันมานานหลายร้อยคนแล้วก็เลยนำมาจำแนกให้ฟังกระตีดหนึ่งเก็ตหรือเปล่าเก็ตอินทูไหมแค่เก็ตอินทูมันก็สบายแล้วมันมีความสุขแล้วผมว่าจริงๆนะ ใช่ไหมเมื่อเวลามีความสุขภายในเรานะมันก็สามารถเจือจานแบ่งปันความสุขนี้กับภายนอกเขาทำนองเนี่ยจะบอกว่าคิดบวกคิดลบไปทำไมแล้ว
ว่าไม่ใช่นะคือเขาเราคือเราเราคือตั้งกับผมอยู่หน้าจอในจอนะครับอย่าหลงทิศนะคำว่าเราก็จบคำว่าแฮปต่อไปถึงคำว่าปี้ทีเดียวมันก็มีคำหนึ่งอะไรโปรอะไรสเปกทีฟอะแปลว่าอะไรโปรสเปกทีฟเนี่ยก็บอกว่าเพราะมีความหวังโอ้หวังอะไรเนาะหวังรวยเลยเนี่ยเอามาร่ำเรียนเอามาเรียนกันอ่านเป็นตัวเต็มก็คือแฮปปี้พอเวลามาแยกแล้วโปรสเปกทีฟเนาะเปิดดีก็เองก็แล้วกันใครที่มีดีก็มีเขามี Google แปลไม่ใช่ทุกวันนะสะกดให้เล่นๆ P R O S P E C T I V E เปิดเอาเองแล้วแปลว่าอะไรพอเรามาแปลภาษาไทยแล้วมันก็จะออกมาเป็นรูปไหนล่ะ เพราะมีความหวังไอ้ hope ไว้ที่ไหนที่ไหนไอ้ hope มีความหวัง hope hell อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับก็ไม่รู้พยายามดึงมาเองนะให้มันตรงคำว่าแฮปปี้คนที่เซตภาษานี่มาเรียงกันไว้ก็พยายามอ้างถึงอ้างเองมาใช่ไหมก็ไปว่าตั้งแท่นไว้เรียบร้อยก็หาภาษาใส่เข้าไปให้มันคล้องจองไว้ว่าแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ว่าไปฮะแฮปปี้เมอริคริสต์มาสแฮปปี้แมรี่ว่ามันไม่รู้ว่ามันแฮปปี้หมดแหละอะไรทั้งนั้นหรือไม่นะครับจบไหมเหนื่อยเนาะภาษาแค่นี้แล้วก็ why ตัว why มาจากอะไรมาจากเยียเหรอหรือมาจากยังแมนยังเกินเหรอเอาอะไรล่ะโอ้ยก็ดึงมาใส่จนได้ละเขาว่าก็คือ your self นั่นเองเห็นไหมดึงมาใส่จนได้ก็ใดๆทีนี้มันก็ไม่ต่างจากว่าอัตหิอัตโนโถตนรู้เข้าใจตนทำอะไรได้ด้วยตนเองตนเมื่อทำได้แล้วมีผลผลิตให้เกิดขึ้นกับตนเองตนใช้จ่ายในสิ่งที่หามาได้ด้วยตนเองก็แปลว่าไม่พึ่งใครเห็นไหมก็คือ help yourself นั่นแหละครับอะไรถ้าไม่ตรงกับว่าอัตเหตุตนาโถเห็นไหมถ้าจำมารับเรียงแล้วมันก็น่าจะออกมาในกรอบนี้นะมากกว่านะมั้งนะตัววายสุดท้ายก็คือนะก็คือ your cell แล้วก็ my cell ไปไหนทีเนี่ยนะ my cell เอก็ your cell แล้ว my cell ไปที่ไหนเนี่ยนะพอเวลา your มันก็มี my ต่อถ้าเธอมีอยู่ก็มีไอจนได้เนี่ยประมาณนั้นครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่า ถ้าใครก็ตามที่สามารถพึ่งตัวเองได้ทุกมิติว่าด้วยเรื่องของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเนี่ยครับว่า yourself แค่ตรงนี้มันก็เกินแฮปปี้ที่เขามาอยู่แล้วเกินแฮปปี้ที่เขาลำเลียงมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นภาษานี่มันก็เป็นทั้งศิลปะและวัฒนธรรมก็อย่าลืมตรงนั้นเหมือนกันมันสร้างคุณค่าให้เกิดวัฒนธรรมขึ้นมาสื่อสารกันติดตามก็สร้างค่านิยมเช่น Happy New Year Happy Birthday to you ใช่ไปไหนก็มีกันทั่วโลกสิวันแต่ลุงหอกไม่เคยอะไรไม่เคยอินเนอร์คำพวกนี้นะไปตามน้ำได้แต่ให้อินเนอร์ไม่นะครับคือไม่เกิดความลึกซึ้งกับคำว่าแฮปปี้ที่ว่านั้นนะครับแต่เข้าใจเนาะก็เล่าสู่กันฟังเมื่อเข้าใจก็เล่าสู่กันฟังเพื่อให้มันเป็นมิติทั้งด้านอะไรนะธรรมดาธรรมชาติชาติหน่อยนึงให้มันสมกับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มันเหมาะสมกับชื่อของบ้านเราทีวีใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดก็มาจากคำว่าปรัชญานะครับ
ปรัชญาชีวิตมันมาจากปรัชญาซึ่งแปลว่าปัญญานะครับปัญญาเนี่ยคำว่าปัญญาเนี่ยเป็นภาษาพูดกันมามากมานานแล้วจ้าใครนะครับจะได้ปัญญานั้นมาจริงๆนะถ้าหากว่าได้ปัญญาจริงก็ต้องเป็นปัญญาที่พระศาสดาทุกพระองค์ให้กับมนุษยชาตินั่นคือปัญญาระดับนั้นนะจึงจะใช้จริงใช้ได้จริงปัญญาต้องตรงระดับนั้นนะครับนะใครก็ตามสื่อสารไปถึงตรงนั้นได้ก็โอเคพอไหมครับแค่นี้ก็พอนะว่าแค่แฮปปี้ก็พอแล้วโอเคนะไปต่อหน้าจอโอเควันนี้มีไผ่ระเด้อมีไผ่บอโถหน้าจอดูสิเอ้าโหกดทีก็พึ่งกดทีก็พรึบพรับเลยโอ้โหเต็มหน้าจอเลยปึ๊ดแล้วก็พยายามจะดูว่าเป็นคำถามหรือเปล่าเนาะมีไหมติดโอเคนุ่นคนไกลแม่นะคนไกลแม่รักแท้คือสามีตัวเองชัดที่สุดไกลแม่รักแท้คือสามีนั่นนะว้าว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 ว่าไปนู่นเอ้าตามดูตามรู้ค่ะอ้าวได้ค่อยๆสลับไปทีละน้อยสองน้อยนะครับกินแอปเปิ้ลเป็นยาก็กระถินก็เป็นยาเด้อคุณโยมยอดกระถินก็เป็นยานะครับยอดพระอีซูก็เป็นยาเด้อเป็นยาหมดแหละยอดขิงขาตะไคร้เป็นยาหมดอ้าวตกแล้วเหลือลำลูกกาช่วงบ่ายวันนี้ประมาณ4โมงไม่โยมวันนี้มีการพูดกับคนใกล้ชิดคอยดูนะวันนี้พูดตอนบ่าย3โมงอีกชั่วโมงฝนจะตกที่ไหนได้ไม่มีสักเม็ดเลยโอ้ยลุงหมอก็พูดผิดอีกจังมันดันไปตกลำลูกกาอยู่เลยโอ้มันตกหลังแถวๆลำลูกไก่ไม่มีเด้อทำไมต้องไปลำลูกกาล่ะดีใจดีใจด้วยก็แล้วกันฝนแท้ฝนแท้ฝนแท้มันจะเย็นฝนไม่แท้มันจะคันหัวคันตัวฝนไม่แท้มันจะคันจะแสบมันจะคันเข้าตาก็ตาแดงเข้าหัวก็รังแคเห็นไหมครับถ้าฝนไม่แท้นะถ้าฝนแท้คือฝนธรรมชาตินะครับฝนธรรมชาติจะไม่มีพิษมีภัยแต่ถ้าหาฝนอย่างอื่นแล้วก็คงไม่มีใครกล้ากินนะมั้งนะนี่จะว่าไงพี่หรือการกินก็บอกนะจะจับยัดปากให้ดูจะได้รู้ว่ามันอันตรายหรือไม่อันตรายนะครับพูดขนาดนี้ไม่ยังไม่รู้เข้าไปถึงกึ๋นโอ้ยก็ซอยไม่ได้หรอกแม่ใหญ่เอ้ยนะเอาหูไปหน้าเอาตาไปให้อยู่เนี่ยนะโอ้ยไม่ไหวแล้วครับอย่างว่าแล้วผมไปตามเมืองผมแล้วขอนแก่นภาพเสียงชัดจ้าโอ้หน้าใหม่เข้ามาเยอะแล้วเนี่ยคุณหน้าใหม่อย่างเช่นคุณวัฒนาหงกาเนี่ยรู้ว่าหน้าใหม่ทันทียินดีด้วยครับ สุโขทัยเสียงคมชัดสุโขทัยโอเคครับของทุกสิ่งทุกอย่างมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่การกำอากาศทำให้เกิดการแตกตัวของพลังงานฟังดีนะครับ ต้องบอกว่าเป็นการแตกตัวของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะการกำอากาศอากาศเนี่ยนะคำว่าอากาศอะตอมนึงนะมันเป็นพลังงานแต่ไปเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ฟังให้ดีนะตัวนี้มันค่อนข้างจะภาษาที่มันขบเหลี่ยมกันนิดเดียวเองครับภาษามันเป็นอย่างนั้น เมื่อพลังงานอากาศปุ๊บนะอะตอมของอากาศมันแตกตัวก็แปลว่าของไม่บริสุทธิ์มันแตก
โอเคไหมไม่ใช่ของบริสุทธิ์นะใช่ของบริสุทธิ์มันเรียกปฏิกิริยาอยู่ของบริสุทธิ์เดี๋ยวนี้มันเรียกปฏิกิริยาอยู่ก็แปลว่าลุงสอกลุงหงอเข้าไปถึงพลังงานที่บริสุทธิ์เสียงผมเข้าไปกระตุ้นปุ๊บมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แล้วมันทำงานโอเคไหมครับมันก็แตกออกมาก็ได้รับพลังงานเองใช่ไหมครับสำหรับท่านที่ได้รับอานิสงส์ของสิ่งเหล่านี้พยายามคิดในกรอบนี้ให้ได้เพราะว่าผมเองผมจะให้ความสำคัญในการลำเลียงภาษานะครับสำคัญมากมันมีนอกมันมีในมันมีเบียดมีบางมีเหลี่ยมมีคมทั้งมันอยู่นะครับภาษามันเป็นอย่างนั้นฮะอีกทีหนึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ถูกต้องครับการกระทำอากาศทำให้เกิดการแตกตัวของพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในอากาศต้องบอกว่าเป็นการแตกตัวของพลังงานไม่บริสุทธิ์เพราะถูกพลังงานที่บริสุทธิ์กระตุ้นอย่างเงี้ยนะครับต้องนี่นิดเดียวให้มันขบเหลียวนิดเดียวเองนะครับอากาศที่เรางับเข้าไปแล้ววัตถุสิ่งของต่างๆจะทำให้พลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนซ้อนอยู่ในวัตถุนั้นแตกตัวกระจายออกมาได้อย่างไรโอ้เป็นคนเนี่ยมันแตกตัวมันเองครับมันแตกมันเองฮะทำครับนักอากาศต้องทำมันจะแตกมันเองครับคนทำคือคนได้ไม่ทำจะไม่ได้เลยโอเคไหมครับอย่าฟังผ่านๆไปเฉยๆครับเพราะว่าผมให้ความสำคัญมากเรื่องนี้ครับสำคัญให้ผมให้ความอะไรไม่ใช่ผมคนเดียวผมและคณะทำงานก็แล้วกันให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกันเลยครับนั่นแล้วท่านทำท่านได้เองนะครับมันแตกตัวของมันเองคำว่าอย่างไรนะครับอธิบายมาทั้งหมดแล้วคุณลีมินโอเคครับ ช่วงนี้ซ่อมรถของพี่สาวไม่ค่อยจะมีลูกค้าเข้าอู่จะต้องทำไงคะวิตายนอกจากนับอากาศจึงจะไม่ว่างงานโอเคเข้าใจแล้วช่วงนี้อู่ซ่อมรถของพี่สาวโอเคเข้าใจแล้วพี่สาวคนนั้นรู้แล้วครับพี่สาวคนนั้นรู้แล้วครับจะไปยากก็ได้มองขึ้นท้องฟ้ามองหายอดไม้ก็ได้ลุงงอกนะให้สามสหายไปสะกิดมนุษย์หน่อยได้ไหม เอาผ่านนะที่ว่านั้นไม่เอาตังค์เข้าไปฟรีหรอกมาทำรายงานผ่านไปก็อย่างนี้นะบอกสามสหายเขาทำงานเขาเองนะครับ อ้าวละเคเนาะพระเวสีขณะลืมตาอยู่ไหมคะหรือต้องหลับตาจึงจะเห็นพวกนี้ลืมตามจะพร่ามัวนะมันจะพร่ามันจะเป็นภาพหลอกภาพหลอนนะครับลืมตาภาพหลอกภาพหลอนไปเรื่อยฟังใหม่นะครับมีคนลืมตาอยู่แล้วสามารถมองเห็นจิตวิญญาณหรือพวกผีสัมภเวสีขณะลืมตาอยู่ไหมคะอ๋อนี่ระวังโดนหลอกนะครับฟังให้ดีครับกรณีที่ว่านี้ส่วนหนึ่งและมากด้วยนะมักจะอยู่ในกลุ่มของผู้ที่พากันไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ใดสถานหนึ่งที่หนึ่งนะมันจะเป็นคนรุ่นก่อนรุ่นเก่านะคือปฏิบัติอยู่ตรงนั้นนานนะพวกนี้จะมีความสังเกตไวพอเวลามีหน้าใหม่เข้ามาปุ๊บเขาจะรู้เข้าไปแล้วกระแซะแล้วเฮ้ยมีอะไรเดินตามหนูเหรอเฮ้ยไม่ซึ่งสวยจังแน่ไปนู่นเลยนึกสวยจังหนูรู้ตัวเปล่าว่ามีอะไรเดินตามหนูอย่างเงี้ยทีนี้หนูคนที่ถูกทักทายก็มีอะไรเหรอคุณยายแกหน่อยรุ่นแกหน่อยรุ่นยายหรือคุณพี่ว่าไปพี่เห็นฉันเห็นนะเอ้ยเฮ้ยมันดีจังเหมือนเงาตามตัวเลยเธอยังไม่รู้อีกเหรอถ้าอยากจะรู้ปฏิบัติธรรมมากๆจะรู้นะไปนู่นเลยมากๆจะรู้ก็แปลว่าคนใหม่มาเจอคนของพี่นะป้า
ฏิบัติที่นี่มานานยังสามปีครึ่งห้าปีสิบปีว่าไปเออเฮ้ยไปเห็นได้ไงเอ้ยมันเห็นจริงๆว่าเข้าล็อกเลยแหละพี่เอ๋ยเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นเก่ารุ่นแก่ลวงรุ่นตามมาเออเนี่ยที่ผมบอกว่าตาหาเรื่องตาหาเรื่องคือตรงนี้ครับนะครับตาหาเรื่องตาหาเรื่องนะ เพราะฉะนั้นเรามีสองหูฟังหูไว้หูเนี่ยฟังลุงหอกแล้วก็จะได้ทัศนะพวกนี้นะครับเข้ามาเป็นตัวป้องกันตัวเองนะครับรุ่นเก่ารุ่นแก่เนี่ยฉันอยู่มานานนะฉันรู้จักเจ้าสำนักดีรู้ใจเจ้าสำนักด้วยว่าไปปฏิบัติตามเจ้าสำนักมาโอ้โห5ปี10ปีประมาณนั้นนะครับก็คนไหนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้สถานการณ์นี้จริงก็จะคุยกันประมาณนี้ครับนั่นๆๆไอ้ที่เขาบอกว่าเห็นนู่นนี่นั่นนะครับ ที่บอกว่าเห็นนี่นู่นนั่นนะโอเคนะเพราะฉะนั้นคุณจ่าเอ๋ยฟังทีนะครับมีคนลืมตาอยู่แล้วสามารถมองเห็นจิตวิญญาณมันมีจุดหนึ่งนะคือคนที่มีสภาวะนี้นะฮะกลางวันนี่นะครับมองไปยังอากาศภาษาหนึ่งเขาจะเรียกว่าเพ่งกะสินครับเพ่งกะสินนะครับไอตัวเพ่งกะสินนี้ผมบอกว่ามีคนฝึกอยู่ร้อยคนโอเคไหมมันจะเพี้ยนก็คือบ้าเนี่ยเพ่งกระสินคือเพี้ยนคือบ้าถึง98คนและหรือ99คนมันจะมีหลุดจะสักหนึ่งที่ไม่เพี้ยนนอกนั้นก็99มันจะเพี้ยนหมดไอ้พวกเพ่งเนี่ยเพ่งลูกแก้วมันมีสำนักเพ่งลูกแก้วนะ เน้นนินทาลุงก็สนใจดีกว่าสนุกดีสนุกปากดีไปเพ่งลูกแก้วฟังกันดีนะแล้วก็เพ่งนานๆเข้านานๆเนาะคำว่าเพ่งเขาเลยมีภาษาใหม่ขึ้นมากสินกสินนี่แปลว่าเพ่งฝึกกสินก็คือฝึกเพ่งเพ่งน้ำเพ่งดินเพ่งอากาศเพ่งหมาไม่รู้เพ่งรูปภาพอะไรต่างนั่นก็รุ่นเพ่งไม่รู้เพ่งเจอขี้หมาก็เพ่งขี้หมาโอเคไหมครับเจอขี้ควายก็เพ่งขี้ควายเจอขี้ตัวเองก็นั่งเพ่งขี้ตัวเองเจอลูกแก้วก็นั่งเพ่งลูกแก้วแค่นะเอาสมลูกแก้วแล้วกันนะกำลังจะนินทาหลวงพ่อสดเพ่งพอหลับตาปุ๊บอ้าวล่ะกลมๆลูกแก้วอยู่ในตาใช่เนี่ยมันเพ่งหนาหน่ะมันติดตาว่าแล้วอ้าวค่อยๆลืมลูกแก้วมานะให้มันอยู่ที่สะดืออยู่ที่จมูกจินตนาการทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยคิดเอามันก็ไปตามคิดมโนมยิทธิเป็นฤทธิ์ทางใจเห็นไหมครับเพ่งมาอ้าวมาอยู่สะดือจินตนาการทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยให้พาไปจินตนาการเอาเนื้อสะดือสองนิ้วว่าไปแล้วนิ่งนานๆนั่นแหละหลวงพ่อสดหลวงพ่อสดตำราหลวงพ่อสดนะนินทาแค่นี้ก็พอนินพามากกว่านี้เดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาเขาจะโวยนะครับ เขาจะโวยเพราะว่าไปแตะครูบาอาจารย์เขาก็จะโวยใช่ไหมล่ะลุงหอมนี่แตะสบายไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะอะไรทำนองนั้นครับแตะสบายนะครับ ไม่มีปัญหาหรอกสรุปก็คือนะครับคุณอาจารย์นะครับคนที่เลือกตาเห็นจิตวิญญาณนู่นนี่นั่นก็คือเรื่องของตาหาเรื่องนะครับอย่าเข้าใกล้นะครับมนุษย์พันนี้อย่าเข้าใกล้เขานะครับนะ
เห็นพ้นต้องเห็นในภาวะที่หลับตานะครับจึงจะพอที่หลับตาก็จะไปติดตรงนั้นนะฮะมาตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆก็จะเห็นภาพนะครับเพราะว่าจิตมันถ้าจิตความสว่างตามความสว่างคือเพ่งความสว่างก็ว่าได้เพราะมันความสว่างมันอยู่ในตาเราหลับตาที่มืดมันเกิดความสว่างมาเนี่ยมันไม่ใช่ไปลืมตาเพ่งลูกแก้วอยู่ในความสว่างมันใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เห็นไหมครับเอารูปเพ่งลูกแก้วคือรูปใช่ไหมครับรูปแล้วก็มาจำลองภาพเป็นนามทีเนี้ยแต่ถ้าหากว่านามจริงๆทีเนี้ยก็คืออยู่ที่มืดมันจะเห็นความสว่างเนี่ยฮะไอตัวนามที่ก่อเป็นรูปทีเนี้ยมันก่อมันเองครับไม่ต้องก่อผมเรียกว่าไอโอภาสจิตประภาสสอนก็แปลว่าจิตระดับนี้มันต้องถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้อง 65% อัพจึงจะเห็นกับสิ่งเหล่านี้ได้จะเห็นภาวะภายในตาเราเองนะครับนั่นก็คือของจริงแต่จะเป็นชนิดว่านี้ส่วนที่เอาของภายนอกก็เป็นตัวหลอกลวงคือของไม่จริงมันจึงไม่สั้นไม่ไหวขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมพอๆกันนะที่ว่าของไม่จริงก็เป็นตัวหลอกตัวลวงตัวเองสุดแท้มันก็ไปต่อไม่ได้สังเกตไหมครับไปต่อไม่ได้หลวงพ่อสดก็ยกให้ระดับหนึ่งก็แล้วกันหัวแถวหัวแถวถ้าไม่ใช่หัวแถวแล้วก็เป๊ะแงะเป๊ะแง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 ะช่วยคนไม่อยากกินได้ก่อนเลยพวกเพ่งจริงจริงแค่นั้นต้องเกิดจากภายในนู่นเพ่งความสว่างที่เห็นได้ในความมืดนั่นแหละครับเพ่งไปเพ่งไปของจริงอยู่ตรงนั้นพี่ของแท้แท้มันอยู่ตรงนั้นนี่แหละคือภาษาลุงหงอกครับ ไปเรื่อยๆจบไปนะคุณอาจารย์นะครับตกลงอย่าไปตามเข้าไปนะครับ นะไม่ใช่ตกก็เหลือฝนสุโขทัยเนี่ยมีคนเดี๋ยวได้ตกตายอ๋อพิษณุโลกพิษณุโลกฝนตกแล้วนะวันนี้ประมาณ4 โมงเย็นนะครับ นี่สื่อสารมาเรียบร้อยแล้วคงจะตกพอสมควรแล้วแหละครับมือขีดที่ตืดมีอีกไหมจ๊ะพระอรหันต์เดินลินกินข้าวแกงที่ไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ที่มืดถ้าเราไม่รู้เกิดพูดไม่ดีกับพระอรหันต์เดินลินกินข้าวแกงเฮ้ยเฮ้ยอย่าโยงมาใส่ลุงนะเฮ้ยอย่าโยงใส่ลุงนะ ลุงไม่ใช่พระอรหันต์นะแต่ลุงใช้ภาษาของพระอรหันต์เล่าสู่กันฟังโอเคไหมเออนี่โอ้โหอ่านเต็มมันจะไปกล้าอ่านเต็มยังไงเนี่ยถ้าผมอ่านเต็มมันก็กลายเป็นเอาคนที่อยู่หน้าจอมายกตัวลุงออกสิลุงออกเสียคนนะ อย่าชนะอย่าชนะเดี๋ยวหงอกเสียคนนะไปพูดกับใครไม่ได้นะขอสงวนสิทธิ์นะอย่างนั้นนะเอาดูซิเผื่อบางคนเขาสงสัยพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงที่ไม่ได้ซ่อนตัวในที่มืดถ้าเราไม่รู้เกิดพูดไม่ดีกับพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงแบบลุงหงอกจะมีผลกระทบอะไรไปคะแหนแบบลุงหงอกก็แปลว่าท่านกำลังอะไรนะไม่ได้ครับไม่ได้ ผมบอกว่า มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่จะชี้ว่าใครคือพระอรหันต์โอเคไหมครับเราท่านอยู่หน้าจอใช่ไหมล่ะคือพระอรหันต์จึงจะมาชี้ว่าลุงหงอกเป็นเช่นนั้นแปลว่าใช้ไม่ได้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งเป็นครั้งที่155มันเป็นคำตาย มันเป็นคำตายผมพูดเป็นชุดภาษาไว้ให้อยู่เนื่องย้ำ มีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนย้ำหมดตัวตนของตัวเราโอไหมครับประโยคนี้ชัดไหมครับคนอื่นในโลกนี้ 7,000 กว่าล้านคนไม่มีสิทธิ์ไม่รู้เราแน่ๆไม่รู้แน่นอน 100% โอเคไหมรับได้ไหมครับตรงนี้
ถ้าได้คำนี้มันก็กระโดดคำต่อไปไปถึงพระอรหันต์ก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจึงจะรู้เห็นพระอรหันต์ทีนี้ถ้าหากว่าท่านอยู่หน้าจอไม่ใช่พระอรหันต์จะมากำหนดว่าคนนั้นคนนี้คือพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับผิดเลยผิดผีนะผิดผีผิดผีผิดใครทันทีนั่นนะผิดเลยครับขณะเดียวกันมีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นจะรู้เห็นมนุษย์ต่างดาวนะถ้ามนุษย์เดินดินกินข้าวแกงอยู่ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวพูดถึงมนุษย์ต่างดาวมันก็ไม่ใช่อธิบายคำว่าดาวมันดาวดวงไหนในระบบสุริยะจักรวาลเรานี้ใช่ไหมมีพุธมีศุกร์มีเสาร์พฤหัสดาวมฤตยูดาวเนปจูนมันมีกี่ดาวกี่ดวงอ่ะ8ดวง9ดวงอย่างงี้ใช่มั้ยถ้าตรงนี้บอกว่าไม่ใช่แน่นอน 100% เอาล่ะถ้าหากว่าเป็นดาวในระบบสุริยะจักรวาลนอกเหนือจากระบบสุริยะจักรวาลของเรานะครับคือดาวดวงจักรวาลอื่นถ้าเขามนุษย์ในโครงสร้างของจักรวาลอื่นจะเหมือนกันเป๊ะกับมนุษย์ในโครงสร้างจักรวาลเราครับท่านเหมือนกันเป๊ะทุกประการด้วยนะมนุษย์ตรงต่างจักรวาลเนี่ยครับถ้าเขาพูดเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเขาก็มาพูดมนุษย์อยู่ในดาวเราเนี่ยครับในจักรวาลเราเขาบางพูดมนุษย์ต่างดาวในจักรวาลนี้ก็คือในโลกนี้เท่านั้นเองสรุปก็คือโลกโดยนี้เท่านั้นจะมีมนุษย์ได้นะครับในดวงดาวพุธดาวศุกร์ดาวใดๆก็ตามทีจะไม่มีมนุษย์เหมือนกับดาวโลกนี้โลกใบนี้มีมนุษย์อยู่โอเคไหมครับจักรวาลอื่นก็จะมีโครงสร้างเหมือนมนุษย์อย่างเราอย่างท่านทุกประการนะเพราะอะไรเพราะมันมาจากที่เดียวกันเนี่ยจากบิ๊กแบงก็ได้อะมันเป็นโครงสร้างจักรวาลนู้นมนุษย์จักรวาลโน้นกับมนุษย์จักรวาลนี้เขาจะสื่อถึงกันถ้ามนุษย์คนในจักรวาลนี้เห็นมนุษย์จักรวาลนู้นก็จะเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวได้ก็เลยใช้คำว่ามีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นจึงจะพูดถึงมนุษย์ต่างดาวได้โอเคไหมครับทำนองในการมนุษย์ต่างดาวในจักรวาลนู้นพูดถึงดาวที่เราอยู่คือโลกใบนี้เขาก็พูดภาษาเดียวกันว่าเขาก็เจอมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันสรุปแล้วนะฮะใครคือมนุษย์ต่างดาวจริงๆตัวจริงๆในโลกใบนี้จะเสริมมนุษย์ต่างดาวของจักรวาลอื่นได้แน่นอนครับได้แน่ๆสื่อตรงนี้ได้โดยจิตอย่างเดียวเท่านั้นทีเนี้ยไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นต้องเจาะลึกก็ไปหาเรื่องจิตสำหรับท่านที่กำลังคลั่งใครอยู่กับมนุษย์ต่างดาวใดๆเจาะไปเรื่องจิตอย่างเดียวนั่นจิตคืออะไรนั่นเป็นยังไงเจาะเรื่องจิตถามเรื่องจิตเนี่ยจะไปถามเรื่องอื่นนะครับปฏิบัติธรรมเหมือนกันเข้าถึงพระธรรมหรือว่าเข้าถึงวาระจิตวัฒนธรรมเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์จากร้อยเนี่ยครับอย่างนี้ต้องถามตรงนี้นะครับถามเรื่องจิตครับอย่าถามเรื่องอื่น เรื่องของภาษาโอเคนะครับก็หวังว่าคงจะลำดับตามนะครับลำดับตามก็แปลว่าฝังทันโอเคนะคุณเจนมู่เอาละผ่านไปนะครับดอนเมืองฝนตกบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนอนหลับไม่ตื่นมาอีกที5โมงเย็นผมนอนหลับฝนตกก็นอนสบายเนาะดีแล้วครับคุณมานิดคุณมานิดอ่อนมิ่งลูกสาวแม่ยายเป็นไงคุณมานิดนะโอเคไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะอ้าวโอ้เสียงหายเสียงหายจริงไหมเนี่ยเปลี่ยนช่องไหมไม่รู้ช่องอะไรนี่มันหายแบตเตอรี่หมดเนี่ยหมดเครื่องไม่ยินเสียงเลยเสียงหายก็แปลว่าเฟซหมดเลยเนี่ย
ปัจจุบันคืออนาคตชัดเจนครับก็มันอยู่ในจุดเดียวกันมัน3 in 1ที่เดียวกันนะครับปัจจุบันคนเข้าใจจึงจะรู้นะฮะถ้าไม่เข้าใจโทษทีคนเข้าถึงจะรู้ว่าอดีตปัจจุบันอนาคตก็คือในจุดเดียวกันบอกให้ทราบไว้นะคนเข้าถึงจะรู้ตรงนี้คนเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยแจ้งย้ำคนเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยแจ้งอย่าลืมนะฮะตรงนี้สำคัญมากภาษาผมจะเป็นภาษาที่บันล็อกนะครับเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยแจ้งนะครับถ้าเขาไม่ถึงจะไม่เข้าใจเลยนะครับก็พยายามเข้าใจไว้ก่อนเบื้องต้นพี่นะครับโอเคผมเปลี่ยนห้องนะไปยัง YouTube เป๊ะมาแล้วจ้ามุนติ้วๆมาแล้วจ้าคุณออฟไลน์อยู่สำหรับวิดีโอที่ดาวน์โหลดเอาแล้วกันเฮ้ยไปงี้ได้ไงนะกดไปหาช่องของฉันทีนั้นเอ้าปึ๊ดช่องของฉันมาแล้วจ้า ปึ๊ดอ้าวสดเป้งเป๊ะไม่หือไม่อือเดี๋ยวก็เจออ้าวมาแล้วจ้ามนุษย์ทำลายมนุษย์โอ้โหเอาสิงานนี้มนุษย์คิดเองแล้วกัน อ้าวไม่มีน้อยเลยมี 2-3 บรรทัดท่านที่ติดตามตรงนี้แต่ดูตัวเลขมีเยอะไม่มี 2-3 บรรทัดที่ถามมานะครับไม่เป็นไร รัฐบาลไทยก็เป็นเสียงนี้อ้าวไปนะเป็นรัฐบาลไปแล้ว ไม่เอาไม่ไปทางนั้นนะครับเราพูดดูว่าร้านบ้านเราเนี่ยบ้านเราดนทีวีพูดเรื่องธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมนะครับเราไม่ได้ไปเรื่องการเมืองรัฐบาลนะไม่เอานะไปเวทีอื่นเวทีนี้เราไม่นำมาใช้นะครับไปใช้เวทีอื่นคนไหนที่สนใจใฝ่รู้เรื่องนู้นใครต้องการที่อยากจะรู้ก็มันมีหลายเวทีฮะ YouTube โอ้เยอะแยะเวทีสนใจเวทีไหนก็ได้ทั้งนั้นนะครับนN LP นะไม่ใช่ NPL นะฮะ NLP นะครับที่ถูกต้องคือ NLP นะครับที่สอนให้คิดถึงความรวยคิดถึงสิ่งที่เราต้องการบ่อยๆจากเป็นแค่นามธรรมมันจะทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาได้จริงไหมครับบ่จริงไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับได้แต่วาทกรรมนะครับมันจะไม่ได้จริงผมใช้คำว่าระบบความคิดในเชิง NLP นี่จะร่มสลายนะครับจะร่มสลายนะครับจะบอกให้ทราบนะจะร่มสลายเขาจะรวยเฉพาะต้นแถวเขาน่ะต้นแถว 1-2-3 คนประมาณจะรวยตรงนั้นแบตเตอรี่หมดไม่มีเสียงเลยจ้า ต้นแถวเขาจะรวยไปแล้วจ้าเหมือนกับหลวงพ่อคูณกูให้มึงรวยที่สุดกูรวยก่อนมึงทำนองเดียวกันนะครับแบบเดียวกันกูให้มึงรวยแต่ที่แน่กูรวยก่อนมึงแง่แต่หลวงพ่อคูณท่านก็เอาไปไม่ได้เนาะ ก็ให้กันสาธารณชนกันผู้คนก็เอาไปใช้กันมันก็เป็นตัวแปรไปเรื่องอื่นไปก่อสร้างนู่นนี่นั่นก่อสร้างมามันไม่หดหายไปไหนมันก็เป็นบุญต่อกันแต่ถ้าหดหายไปในรูปแบบต่างๆนั้นนะก็เป็นหน้าที่ของพญานาคพญาคุดพญาช้างเผือกสามสหายก็จะตามล้างตามผลาญเอาเองหรอกก็แค่นั้นเองนี่เราเข้าใจแบบเรานะเข้าใจแบบนั้นนะครับเราจะไปว่าเขาตรงๆเพราะว่าใช้คำว่าศักยภาพก็ได้จะบอกว่ามนุษย์ก็ไม่ได้ศักยภาพของสามสหายเขามีอยู่แล้วทางน้ำบกอากาศเนอะผมใช้ว่าศักยภาพของเขานะครับโอเคเวลานั่งหรือนอนเล่นเคลิ้มเคลิ้มก
ึ่งหลับกึ่งตื่นเห็นควันขโมงหรือภาพต่างๆคู่กับการเห็นภาพแวดล้อมจึงรอบตัวเราชั่วครู่พอสติคืนเต็มก็หายไปแบบนี้คือจิตคุณมัวแท้ๆใช่ไหมคุณลุงจิตกำลังพัฒนาเข้าสู่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันก็ได้เดี๋ยวมันก็ลดเดี๋ยวมันก็ไปต่อฟังให้ดีนะครับพอเวลามันขึ้นอย่าลืมจิตคือความสว่างอย่าลืมนะครับตรงนี้เอาเป็นหลักไว้ก่อนวิธีที่จะให้พิจารณานะฮะเพราะว่าสิ่งที่กำลังพูดนี้มันไม่สามารถมันไม่มีเครื่องชั่งไม่มีเครื่องตวงไม่มีเครื่องวัดแต่เราจะรู้ในส่วนตัวเราโดยแท้เช่นหลับตาที่มืดมันมืด 100% โอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่ามันมีความสว่างมาเกลี่ยแล้วมันคือสีเทาโอเคไหมสีเทานี่ให้นึกซะว่าดำกับขาวมันมาเท่ากัน 50% โอเคไหมครับทีนี้ถ้าหากว่ามันขาวมากขึ้นใช่ไหมจิตมันก็บอกว่าสะอาดขึ้นก็ว่าได้นะฮะมันมีความขาวมากขึ้นเต็มพื้นที่ 60% อย่างเงี้ยเต็มพื้นที่ไป 65-70 หรือ 70% ช่วงนี้นะฮะมันจะเห็นเป็นภาพครับมันเต็ม 60-70% ช่วงนี้จะเห็นเป็นภาพนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้ได้ทีนี้ภาพมันจะขึ้นลงถ้าเห็นเป็นภาพฟังดีผมยังทำมือเนี้ยมันเป็นวิวัฒนาการหรือว่าเป็นพัฒนาการของจิตเริ่มถ้าผมใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องหมายว่าตรงนี้นะ 50% ขาวกับดำถ้าเป็นที่สูงนะฮะ 50% คือตรงนี้ขอบนี้ก็แล้วกันโอเคไหมโอเคนะถ้าขาวมากขึ้นมันก็สว่างมากขึ้นครับมันก็60ดำก็จะเหลือ40โอเค65 70ช่วงนี้จะเห็นภาพโอเคไหมภาพที่กำลังเห็นเนี่ยผมจะบอกว่าจิตตรงนี้มันก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นมันอยู่ในโซนอยู่ในโทนของอยู่ในกลุ่มของคำว่าจิตประพัฒน์สอนเรียกว่าจิตสะอาดเท่านั้นจิตสะอาดนะจิตสะอาดง่ายๆคือไอ้ความขุ่นมัวมันลดน้อยลงคือความดำมันลดน้อยลงเหลือเชซะว่า 10% โอเคไหมครับความสว่างมัน 60% มันจะเห็นภาพตรงนี้ภาพที่เห็นนั้นมันไม่เห็น 100% เต็มหรอกครับเช่นยกตัวอย่างเช่นควายคำว่าควายกับวัวเนี่ยลักษณะนามของมันรูปร่างลักษณะโอเคไหมครับถ้าเห็นแต่หลังผมว่ามันคล้ายกันมากนะสองสามสี่ขามันมีหางเหมือนกันเงี้ยถ้าพินิจให้ดีมันจะไปต่างกันที่ขนวัวกับขนควายมันต่างกันใช่ไหมขนวัวมันจะลื่นขนควายมันจะหยาบคือไม่ลื่นนี่มันทางลึกโอเคไหมครับถ้าดูเผินๆมันก็ใกล้เคียงกันมาก 95% วัวกับควายโอเคไหมครับพอได้ไหมครับทีนี้ในการเห็นที่ว่านี้จิตเป็นสว่างไปในรัศมีที่ 65% ที่ผมพูดถึงมันจะเห็นถ้าเป็นควายมันจะเห็นกันประมาณสัก1ใน4เนี่ย 25% เนี่ยมันก็เห็นแค่1ใน4ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะมันสว่างแค่นี้นะประมาณนั้นครับถ้ามันสว่างมากมันก็เห็นไป 50% อย่างเงี้ยโอเคไหมถ้ามันสว่างมากขึ้นมันจะเห็นเต็ม 100% ประมาณนั้นครับมันจะเห็นมันขอให้เป็นการพัฒนาทางจิตมันจะเป็นธรรมชาติของจิตเองนะครับขอให้แตะจิตได้จิตคือความสว่างแล้วอย่าลืมนะครับภาษาลุงงอกนะจิตคือความสว่างนะครับเป็นผมว่ามีผมคนเดียวในแผ่นดินเนี่ยที่ให้คำจำกัดความเรื่องจิตมาเป็นเวลา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับมาตั้งแต่วันที่1มกราคม37คำพูดนี้มาตั้งแต่ตรงนั้นนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากคนที่ติดตามทางวิทยุมาก่อนก็จะรู้ว่าก่อนจะพูดเรื่องอะไรทำนองนี้ครับแค่นะก็หวังว่าค่อยๆตามไปนะครับคุณ
คุณแก้วอ่ะแก้วเจรนายก็แล้วกันค่อยๆเจรนายครับโอเคเนาะ อีกครั้งหนึ่งครับจะอ่านให้เต็มความนะครับเพื่อทุกท่านจะได้เข้าใจให้ตรงกันเพราะคำอธิบายของผมผมเชื่อว่าอธิบายมาและชัดเจนแล้วแหละครับ เวลานั่งหรือนอนเล่นเคลิ้มๆกึ่งหลับกึ่งตื่นเขาเรียกว่าตกผวังใช่ไหมครึ่งหนึ่งมันโยนรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างหลับก็ไปไม่รู้ตัวมันครึ่งหลับไอ้ครึ่งหนึ่งก็ตื่นก็ห้าสิบห้าสิบโอเคไหมครับระหว่างหลับกับตื่นหรือว่าระหว่างดำกับขาวก็ได้ห้าสิบห้าสิบโอเคไหมครับภาวะเนี่ยเป็นภาวะที่ตกผวังครับกับไม่รู้ตื่นเห็นควันขโมงเห็นควันเหมือนพ่นควันบุหรี่โอเคไหมครับเห็นแบบนั้นแน่ๆเห็นแน่ๆด้วยครับควันขโมงหรือภาพต่างๆคู่กับการเห็นสภาพแวดล้อมจริงรอบตัวชั่วครู่สภาพแวดล้อมจริงใช่ครับเห็นจริงๆนะครับจริงแวดล้อมพอครู่หนึ่งพอสติรู้ตัวเต็มร้อยทีนี้ภาพก็หายไปแบบนี้คือจิตขุ่นมัวแท้ๆใช่ไหมแบบนี้คือจิตกำลังพัฒนาโดยธรรมชาติของจิตเองโอไหมครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับกำลังอยู่ในเกณฑ์พัฒนาตามสภาพของจิตเองเพราะจิตคือความสว่างจิตมันพัฒนามันไปเองโอไหมครับเราก็เพียงแค่ตามดูตามรู้เห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเห็นก็เอาไว้อ๋อมันเป็นนี่แล้วจิตมันไปงี้ก็ให้สรุปว่าเออมันเป็นนี่ด้วยจิตนะขอให้เข้าใจตรงนี้มันชัดๆเนี่ยชี้หน้าได้เลยครับคุณแก้วน้องแก้วชี้หน้านะขออนุญาตชี้หน้าได้ไหมเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายได้แน่นอนพ่อแตะแล้วเนี่ยหรือว่าแตะแล้วนะครับแต่ขออย่าลืมมาแล้วทั้งโลกขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้บ้างก็ดีเหมือนกันอย่าลืมเผื่อแผ่แบ่งปันกับใครต่อใครก็แล้วแต่ที่จะให้ได้ประมาณนั้นนะครับโอเคไหมตัวลงต่อไปนะต่อไปอีกเจ้าหนึ่งพระเกจิอาจารย์ต่างๆที่สร้างเรื่องราวเครื่องรางของขลังทำน้ำมนต์เก่งๆสุดท้ายแล้วพอแก่ชราไปมักจะป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเพราะอะไรเนี่ยฮะนี่แหละครับโดนใช่เห็นด้วยนะเห็นด้วยนะผมบอกว่าใช่เห็นด้วยนะเห็นด้วยแน่นอนนะครับโดนมันก็ส่วนมากจะเป็นฉะนั้นเพราะอะไรคำตอบเลยนะดีไหมไปหลงในสิ่งที่เสกเป่าเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นปัจจัยโอเคไหมโอเคไหมปัจจัยแรกเปลี่ยนมันเป็นอะไรปัจจัยเขาเรียกว่าอะไรภาษาเขาเรียกว่าอะไรปัจจัยอามิตคืออามิตThank you very thank you very big คนหูทิพย์เป็นเงี้ย อาจารย์นั้นส่วนหนึ่งและมากด้วยจะไปหลงอามิตรโอเคไหมครับก็นี่มีลาบเสื่อมยาบมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีทรัพย์เสื่อมทรัพย์มีอามิตรเสื่อมอามิตรมันมาลงกายครับโอเคนะขอให้เข้าใจตรงกันสักนิดนึงเพราะฉะนั้นจริงๆหลวงพ่อคูณเนี่ยจะว่าไปทำไมมีนะถ้าหากว่าไม่เอาท่านไปเข้าสู่กระบวนการรักษาในแบบแพทย์ปัจจุบันนะผมว่าท่านจะอยู่ยงกันมานะผมว่านะเพราะว่ารูปร่างท่านมันบอกโอเคไหมครับรูปร่างท่านมันบอกสังเกตไหมครับท่านสูบยาใบตองเนี่ยนั่งยองนะดูสิครับนั่นนะเป็นอัตลักษณ์ของท่านนะครับสูบยาไปต้องเป็นอัตลักษณ์ของท่านโอเคไหมครับโอเคนะเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของท่านนะจำเลยครับตัวนี้ก็จะมีฮะก็เรียกว่าเทรดมาร์คเครื่องหมายการค้าเทรดมาร์คโอเคไหมสังเกตหน่อยสังเกตหน่อยเขาจะมีของเขาโดยเฉพาะ
เป็นจุดเด่นก็ว่าได้นะครับเป็นจุดเด่นส่วนลุงหอบหนูถือสายลุงหอบสูบยาเนี้ยมันเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ว่าไปเนาะมันก็คนละลักษณ์กันแล้วกันแต่ที่เนี้ยลุงบางคนก็สูบยาไปตองนะครับก็บอกก็พูดภาษาอีสานเลยว่ากอกใหญ่ทอโปรตีนเนี่ยสูบยาไปตองกอกใหญ่ทอโปรตีนรู้จักโปรตีนไหมนั่นแหละนั่นแหละเขาสูบยาหรือบางคนเขาสูบยายาเป็นยายาใบตองนี่แหละครับโอเคไหมครับเนี่ยเวลาโยงให้ฟังในเรื่องพวกนี้ลองนะเวลาโยงไปโยงมาให้ฟังจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามารังเกียจลุงออกเด้ออีกทีนึงนะครับพระเกจิอาจารย์ต่างๆที่สร้างเครื่องรางของขลังทำน้ำมนต์กันแก่งสุดท้ายแล้วพอเท่าชะเรแก่ชรามักจะป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นเพราะอะไรถ้าทั่วๆบอกก็เป็นเพราะกรรมตามทันกรรมเวรนะมันหมดยุคกรรมกับเวรแล้วนะครับมันมาถึงยุคความเข้าใจแล้วเข้าใจไหมครับพยายามเซตอัพความเข้าใจให้ได้แล้วเวรกรรมที่ว่านั้นมันก็จะหายหดไปของมันเองอย่าไปสนใจกับมันถ้าหากว่ายังไปยึดเวรกรรมอยู่มันไปต่อไม่ได้เพราะกรรมของฉันเพราะเวรฉันมันไปต่อไม่ได้ครับมันตันอย่าไปยอมรับมันแล้วมันก็จะไม่ตันโอเคไหมครับยุคก่อนสมัยก่อนก็พากันให้ยอมรับก็ยุคก่อนมาสมัยก่อนมันหากินง่ายโอ้ยลงทุ่งนาก็ได้แล้วของกินใช่ไหมฮะออกลงคันนาชาวสวนนนทบุรีเนี่ยนะออกจากบ้านก็มีกินแล้วนนทบุรีเดี๋ยวนี้มีแต่ลองดูสิครับมีกินบ้างไหมไม่มีแต่ก่อนนี่ปลาในคลองเนี่ยโหเยอะแยะนนทบุรีเนี่ยครับที่ผมอยู่ทุกวันเนี่ยครับไม่รู้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้หาไม่มีหรอกไม่มีตายหมดโทษทีตายของตายหาตะกระเทียมหมดเพราะว่ามันของเสียน้ำเสียมาจากหมู่บ้านก็ลงคลองแม้นมันจะเอาปลาที่ไหนมาเกิดเหม็นมันน้ำมันเสียหมดกุ้งหอยปูปลาไม่มีไม่มีโอเคไหมครับแล้วจะกินอะไรจีนะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ถามว่าทำไงโทษใครถ้าผมโทษนะผมโทษประชากรสาบคือมนุษย์มันเพิ่มมากขึ้นอย่างเกินไปเกิดมาแล้วก็มาแย่งอาหารกันกินอย่างไรแย่งทั้งนั้นแข่งกับเวลาถือว่าแย่งทั้งนั้นนะครับผมก็ว่ามีผมเนี่ยมันไม่แย่งใครจริงชีวิตจริงผมเออวันไม่ได้แย่งอะไรใครเลยจริงผมว่ามันช่างง่ายเหลือเกินลุงหงอกโอ้ยอย่ามาอิจฉาลุงหงอกนะให้เข้าใจตามลุงหงอกแล้วท่านก็จะได้มีสิ่งที่ท่านต้องการนะครับโอเคนะก็หวังว่านี่คือตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะบรรดาเกจิอาจารย์นั่นแหละครับก็คือตรงนั้นก็รักษาตัวเองไม่ได้ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับปฏิบัติธรรมชั้นไหนก็ตามทีถ้ารักษาตัวเองไม่ได้ก็ถือว่ามันไม่ใช่ตีแตกตัดตกเลยพี่อย่าไปคิดมากโอเคไหมแล้วทำไมถึงพิการครับ ทำไมผมจึงไม่พิการสินะเห็นไหมประเด็นพิการเนี่ยผมว่านะมันคงไม่พิการหมดทุกคนมั้งในโลกใบนี้จำนวนผู้คนที่พิการนะร้อยนึงถ้าไม่มีกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่ามันไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะร้อยนึงไม่ถึงเปอร์เซ็นต์มั้ง70 กว่าล้านคนใน1%กี่คนวะเนี่ยคำว่าพิการพิการนี่แปลว่านอนติดเตียงไปไหนไม่ได้นะพิการเนี่ยใช่ไหมล่ะยังแขนขาขาดเพราะอุบัติเหตุอย่างนี้ผมว่าไม่น่าจะเป็นพิการนะพิการนี่มันต้องมาตั้งแต่กำเนิดตั้งแต่เกิดมาครับว่าพิการโอเคไหมครับตรงนั้นต้องใช้คำว่าพิการ
มาตั้งแต่เกิดมาดังนั้นถือว่าพิการถ้าหากว่าจะเอามาพิการเข้ามาพูดในเชิงสังคมในปัจจุบันใช่ไหมครับแขนขาขาดก็ไปอีกบริบทหนึ่งของคำว่าพิการโอเคไหมครับก็แยกนิดนึงพิการมาตั้งแต่กำเนิดนั่นแหละครับชาติที่แล้วไปทำอะไรมาทีนี้ไอ้ตัดขาควายขาวัวหรือเปล่าเนี่ยภพชาติเห็นไหมครับภพชาติตัวนี้มันมานะขอให้เข้าใจซะตรงนั้นน่ะมันไม่ผิดหรอกครับเข้าใจไปเลยเพราะมันไม่ผิดอ่ะมันไม่ผิดเข้าใจมันก็จบแล้วเออก็เพราะมันไม่ผิดอ่ะก็ตีความไปเปล่าตีใส่รหัสเข้าใจก็แล้วกันเพราะไม่ผิดใส่รหัสเข้าใจไปแล้วตรงนี้เห็นไหมครับแต่ถ้าหากว่าเป็นพิการจากอุบัติเหตุอุบัติภัยอันนี้เป็นความเจริญด้านวัตถุสงครามที่ผ่านมาให้ตายก็เท่าไหร่2 300ใช่มั้ยผมเคยพูดเสียดายมั้ยไม่เคยพวกตายแล้วจริงไม่เคยพูดซ้ําแต่ไม่เคยพูดไม่เคยเสียดายไปเสียตายทำไมคนตายจริงมันไม่เห็นต้องเสียดายเอามาใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้ไปเสียดายทำไมเนี่ยเราคิดอย่างนี้สิครับรู้ว่าตายไปแล้วก็จบข่าวไปแล้วไม่เสียดายทำไมเอาคืนมาได้ก็ไม่ได้ไม่ได้กับเสียดายทำไมเนี่ยทำให้มันบั่นทอนความรู้สึกนึกคิดของตัวเองไปทำไมแล้วทำให้เราหมดพลังงานภายในไปทำไมแล้วอย่างเงี้ยโอเคไหมครับต้องกลับขั้วเออดีแล้วตายก่อนโชคดีไอ้เราต่างหากที่มันตายช้ายังไม่ตายเนี่ยมันจะเจออะไรก็ไม่รู้พวกนี้มาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเอ้ยช่างมันพรุ่งนี้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดวะใส่เข้ามาว่าเข้าไปอีกทีนึงเออการที่จะเกิดต้องรู้ว่าเราคือใครเนี่ยแปลว่ามีสติตลอดเวลาแค่นี้มันก็ดำรงเรื่องต่อไปได้ในชีวิตเนี่ยผมว่างั้นนะการทำทานกับการทำบุญเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรห่วยป่านนี้ไม่รู้จักทำบุญทำทานผมพูดผมพูดมาหลายรอบนะฟังคำว่าทำทานกับทำบุญเหมือนกันคือคำนี้คือการให้โอเคไหมให้อะไรก็ได้จะถอดเสื้อผ้าให้ก็ได้เอาไปเลยถอดกลางตลาดสดเลยเอาไปเลยชุดชั้นนอกชุดชั้นในเอาไปเลยเอาเนี่ยภาษาที่มันออกแอคให้รู้ว่าคำว่าให้นะดีไม่ดีเอาไปทั้งตัวเลยจ้าคำว่าให้โอเคไหมครับนั่นแหละบุญกับทานจะเหมือนกันคือการให้โอเคไหมครับทีนี้เวลาให้ไปแล้วผู้รับคือใครถ้าผู้รับเขาต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าเรากรณีอย่างนี้เราเรียกว่าทำทานก็จะได้บุญโอเคไหมแต่ถ้าหากไปให้ในสิ่งที่เขามีอะไรดีๆกว่าเราเช่นเขารวยแสนรวยอยู่แล้วนะไปให้ไปทำไมแล้วนะมีแต่เขาต่างหากมีแต่เราต่างหากที่จะชวนเขาทำบุญทำทานใช่ไหมคำว่าดีมันดีอะไรทีนี้พูดดีใช่ไหมทำดีใช่ไหมใช่ไหมหรือดีในเรื่องอะไรมันต้องจำแนกเรื่องคำว่าดีดีขออนุญาตแล้วนะอย่างเช่นลุงหงอกที่ทำทุกวันเนี่ยสองมือเปล่ารักษาผู้คนโดยทั่วไปนะไม่ร่ำร้องเรียกร้องค่าตอบแทนมีแต่ตู้บริจาคผมเรียกว่าตู้ขอทานในซ้ำไปเนี่ยเห็นดีเห็นงามไหมเห็นดีเห็นงามก็เนี่ยก็ทำจงลักษณะนี้ทำผมบอกว่าทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนและจะได้บุญเงี้ยก็มาปิดท้ายคำว่าทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนแล้วจะได้บุญอย่างเงี้ยหนึ่งคิดได้ไหมเขาดีกว่าเราไหมล่ะคนที่จะทำใช่ไหมสองมือเปล่าทำให้ผู้หายเจ็บปวดเนี่ยทำมาดีไหมมันก็อยู่ในใจของทุกคนใช่ไหมครับถ้าดีก็ทำมาก็เท่านั้นอย่าลืมวันที่แบบพิจารณาเลยก็จะสนับสนุนอาหารหวานเขาโต๊ะจีนหรือแม้แต่ถวายพระแต่ไหว้พระ10รูปแล้วมีอะไรก็เป็นตัวหลักอยู่แค่นี้อาหารโต๊ะจีนก็ถวายพระ
ใช่ไหมก็ส่วนพระไปส่วนถ้ามันเกินนั่นก็เผื่อว่ามันเกินหลวงพ่อจะไปทำอะไรทีเนี้ยโอ้ยไม่ได้เอาไปกินเหล้าเมายาที่ไหนล่ะครับนั่นๆๆเข้าไหมพอได้นะครับ สรุปชัดเจนนะคุณจักรวาลนะครับการทำทานกับการเหมือนกันหรือแตกต่างกันพอบอกถึงความเหมือนแล้วก็บอกถึงความแตกต่างแล้วใช่ไหมครับเกลินทูซะก็แข่งทีนี้ขึ้นอยู่กับอะไรล่ะแต่ละท่านเนี่ยจะทำบุญกับใครถูกที่และถูกคนถูกคนคือกับใครถูกที่คือที่ไหนเงี้ยใช่ไหมครับก็พิจารณาให้ได้นะครับแล้วก็จะได้เองนะครับเพราะมันจะบอกไปในcommon sense มันจะบอกไปในทีมันเองนะครับไม่ต้องให้ใครมาผลักดันไม่ต้องใครมาเร่งเร้าอะไรต่างๆนะสารพัดมันจะเกิดมันเองเรื่องพวกนี้จะมีมันเองนะครับ รักษาสุขภาพด้วยครับลุงห่วยอ๋อเกรงว่าผมจะหมดลมหายใจก่อนงั้นเหรอเห็นผมสูบบุหรี่ใช่ไหมล่ะจึงปล่อยภาษางี้มานะครับคุณเจมส์สวัสดิ์ท้อเจมส์สวัสดิ์ก็เป็นคนที่สามารถทำเครื่องยนต์เครื่องจักรไอ้น้ำได้ก่อนใครนะเจมส์สวัสดิ์คนอังกฤษนะเจมส์สวัสดิ์สามารถสร้างเครื่องจักรไอ้น้ำของรถไฟเนี่ยใช่เลยครับรถไฟตึงตังทุกคักทุกคักนั่นนะมาจากเจมส์วัตครับแล้วทำไมลุงออกจึงสูบบุหรี่ถึงไม่เป็นไรครับก็มันเป็นเพื่อนกันนะก็รู้เขารู้เราก็รู้เขารู้เรารู้บุหรี่มันมีส่วนผสมอะไรใช่ไหมมันไม่ก็เพราะผมรู้องค์ประกอบใช่ไหมครับแต่มันต่างหากไม่รู้ผมมันก็เป็นบุหรี่นะมันไม่รู้ผมบุหรี่ไม่มีสิทธิ์รู้ลุงออกแต่ลุงออกรู้บุหรี่ก็แล้วกันเนี่ยเรารู้มันใช่ไหมครับมันก็ไม่ทำอะไรเราเช่นเหมือนกับเชื้อโรคเชื้อราเหมือนกันที่เขาว่าก็ผมรู้มันก็ทำอะไรผมไม่ได้ก็แค่นั้นรู้ได้ยังไงรู้ได้ผ่านตำราใช่ไหมไม่ได้ใช้ตำราสักหน่อยเดียวก็รู้ด้วยธรรมชาติของตัวเองธรรมชาติของสัตว์โลกก็แค่นี้รู้เรื่องธรรมชาติก็มันก็ไม่ทำลายเราก็แค่นั้นก็จบแล้วโอ้ก็คือรู้เขารู้เราไม่ต้องลบก็ไม่ต้องลบก็ไม่แพ้แปลว่าชนะนะรู้เขารู้เราภาษาตลาดสดตลาดแห้งภาษาตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับสุดท้ายตายเป็นเมื่อเปล่าใครล่ะที่เอ่ยถึงเลยนักรบผู้ยิ่งใหญ่เดี๋ยวนะเอ่ยถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ใครล่ะโรมันชื่ออะไรอเล็กซานเดอร์โอเคไหมตายไหมสิเนี่ยต่อมากับทางจีนทางด้านเหนือเนี่ยอะไรอ่ะขี่ม้าเจงคิสข่านโอเคไหมครับนั่นแหละครับรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งจริงไหมล่ะถ้าจริงจะตายเหรอมันตายด้วยหอกตัวได้ยิงธนูก็ตายธนูนั่นแหละครับจะหนีทำไมเอาดาบไปฟันคอก็ตายด้วยดาบอยู่ตัวนะครับอย่างเงี้ยหมองูตายเพราะงูหมอยาตายเพราะยาหมอดูตายเพราะถูกเหยียบตายกว่าไม่ทราบผมว่าใช่นะมีโอกาสนะให้ดูไว้แล้วก็หมอนวดตายเพราะอะไรทีนี้ตายเพราะไม่สามารถที่จะบำบัดรักษาตัวเองได้หมอนวดจะตายเพราะตนนั้นใช่ไหมล่ะแล้วพูดถึงว่าตายนะมันตายทุกคนนั่นแหละลุงหอกก็ไม่เหลืออยู่แล้วล่ะแต่ลุงหอกไม่ได้ตายไวเหมือนชาวบ้านมั้งเพราะรักษาตัวเองได้ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ทำลายลุงหอกเพราะเรารู้เขาเห็นไหมครับแน่นอนก็ต้องรู้เราด้วยนะครับแล้วมารู้เราลุงหอกพูดถึงเรื่องอะไรทีเนี้ยพูดเรื่องงานสิ่งที่บริสุทธิ์พนักงานบริสุทธิ์จะมาแตะสิ่งที่บริสุทธิ์ได้เลยมีแต่บริสุทธิ์ต่างหากที่จะไปช่วยเขาโอเคไหมครับดีแล้วที่สูบโถ่ดีแล้วที่สูบ
โทษสุภาพเลยดีใจของแต่หาแต่กระเทียมได้ที่สุดได้บุญด้วยบุหรี่ได้บุญก็เกินนะต้องแอบนอร์มอนอย่างเดียวมนุษย์พันนี้มนุษย์พันแอบนอร์มอนกับอันคอนเชียสจึงจะใช้ภาษาพวกนี้ได้แมนบอจบข่าวไปต่อบุญในความหมายของลุงออกคือแสงสว่างคือพลังงานคือปัญญาถูกต้องครับทานคือปัญญาไหมครับทานนี้ยังไม่ถึงขั้นปัญญานะครับเพราะปัญญานี่มันต้องปฏิบัติได้จริงนะครับทานนี่เป็นเพียงที่ช่วยเหลือเจืออาจารย์ก็คำว่าทานเนี่ยทำทานนี่จะได้บุญ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 ต่อเติมเสริมบุญผมพูดเรื่องนี้ทิ้งเอาไว้นานเกินกว่า20ปีนะคำว่าฟังให้ดีนะครับเป็นบันไดนะครับเดี๋ยวนะฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญทำทาน100ครั้งเป็นภาษาเปรียบเทียบนะทำทาน100ครั้งจะได้เท่ากับ1บุญทำบุญ100ครั้งจะได้เท่ากับ1ที่เขาว่าบารมีที่เขาว่าบารมีผมก็ไม่รู้ความหมายของบารมีแปลว่าอะไรนะมีบารมีถ้าพูดต่อไปมันก็เหมาะสมกับสังคมไทยคำว่าบารมีบารมีถ้าผมพูดประโยคต่อไปสังคมไทยก็ไม่เหมาะสมเห็นไหมฮะถ้าผมไปอยู่ฝรั่งเศสอังกฤษผมพูดเต็มปากเลยทีเดียวเอาไว้ร้อยปีก่อนจะพูดเต็มปากคนนี้ไม่กักเลยนะครับนะโอเคนะคำว่าบารมีเอาไว้ร้อยปีจะพูดเต็มปากตอนนี้ขออนุญาตกักไว้ก่อนเพราะมันอยู่ในระหว่างที่ผมก็รู้จักภาษาเผื่อหรือเผื่อขาดเหมือนกันแหละเห็นนะครับทำทานร้อยครั้งเท่ากับหนึ่งบุญทำบุญร้อยครั้งจะได้หนึ่งบารมีต่อเติมเสริมบุญแหละบารมีจะได้หนึ่งฌานหนึ่งฌานสมาบัติเข้าออกฌานร้อยครั้งจะได้ปัญญาเนี่ยเห็นไหมครับฌานนี่คือปัญญาคือจะได้อภิญญานั่นเองครับได้อภิญญาปุ๊บก็เป็นปัญญาเนี่ยผมพูดเป็นขั้นบันไดให้พิจารณาเฉยๆพอที่จะหยิบเอามาช่วงในช่วงหนึ่งสำหรับท่านที่พอที่จะ get into เวลาหลวงพ่อเล่าให้ฟังเข้าใจมั้ยครับมันไม่มีภาษาก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงก็ต้องใช้ภาษาที่ว่านี่มาลำเลียงเป็นขั้นๆเป็นตอนให้มองเห็นเป็นรูปธรรมบ้างประมาณโอเคมั้ยครับไม่งั้นก็มีแต่นามธรรมอย่างจิตเป็นนามธรรมล้วนๆนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับบุญหมายความโอเคหมดแล้วนะครับทานคือปัญญาไหมครับทานเนี่ยปัญญามันจะสูงกว่าบุญเพราะฉะนั้นต่อเติมเสริมแต่งบุญบารมีจะได้ปัญญาโอเคไหมพอปัญญาที่ว่าคือได้ฌานได้ฌานได้ปัญญาปัญญาที่ว่าคืออภิญญาอภิญญาคือปัญญาที่เนี่ยอภิญญานี่คือปัญญาแท้ๆเนี่ยอภิญญาสามอภิญญาห้าอย่างเงี้ยนั่นคือปัญญาล้วนๆเลยครับเป็น pure wisdom นะภาษาอะไรไม่รู้pure wisdom นะครับ ในความหมายของหลวงออกแง่ๆนี้ครับโอเคจบไปนะคุณจักรวาลต่อไปท่านต่อไปสวัสดีครับคุณหลวงออกเมื่อวันก่อนผมนอนฟังหลวงออกพร้อมกับงับอากาศไปด้วยแต่เผลอหลับไปตื่นมากลางดึกก็งับอากาศต่อโดยไม่ลืมตาครั้งแรกกับครั้งที่สองยังรู้สึกตัวพอครั้งที่สามเหมือนหลับฝันไปเห็นตัวเองนอนหงายอลางชางอยู่กลางห้องโอ้โห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 ดูสิเข้าประตูมิติได้แล้วเออโอ้โหลุงงอกหลุดหงายอลางชางได้ไงวะเนี่ยอยู่กลางห้องเฮ้ยมันเห็นภาพนะเฮ้ยโอ้โหคุณสุชาตินะอะไรมันจะขนาดนั้นไอ้คุณไอดีด้วยเออเหรอสุชาติสุชาติลองบอกไอดีมันนะครับอยากเจอตัวเจอตัวมาแชร์กันให้มันชัดเรื่องนี้มันเผื่อแผ่บางปันครับตรงนี้ถือว่าแหลมคมนะครับต่อไปคุณแหลมเมื่อวานก่อนก็ขอให้คมด้วยนะคุณแหลมคุณลุงครับการทำสมาธิตอนแรกพอนิ่งได้แล้วจะโล่งตัวเบาลอยในตาจะสว่างแล้วจะเห็นภาพ
สู่ภาพสวนภาพที่เห็นแต่ละครั้งเกิดเองไม่สามารถกำหนดได้แต่เข้าใจในภาพที่เห็นเอ๋นี่ก็ใช้ได้ครับนี่ก็ใช้ได้เข้าใจเข้าใจหนึ่งเข้าใจเดี๋ยวนะ 100% เนี่ยมันเข้าใจ 10% 20% เนี่ยจะเข้าใจคือเห็นมันจะเข้าใจมันจะเก็ทภาวะภายในฮะก็โอเคดีนะแต่ละท่านแต่ละคนวันนี้ก็รู้สึกจะแตะภายในตัวเองได้เยอะนะหลายท่านนะครับถ้าผมจะทักท้วงหน่อยนะสุชาติก็ได้นะคุณแหลมก็ได้นะครับแตะภายในตัวเองได้แล้วนะครับเชิญก็แสดงว่าคุณลุงกระตุ้นได้ทั้งของเก่าและของใหม่คำว่าของเก่าก็คือยุคเพียรของใหม่ก็คือยุคเข้าใจครับกระตุ้นความถี่ต่ำก็ได้ความถี่สูงก็ได้เพราะว่าของเต่าของเก่าเป็นความถี่ต่ำของใหม่ผมถือว่าเป็นความถี่สูงลุงมาเร็วมาแรงมากของใหม่ยุคใหม่ครับก็โอเคก็ยินดีทุกท่านนะที่ได้สื่อสารผ่านหน้าจอในนามก็แล้วกันนะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในนามนี้ใช้ในนามนี้นะครับก็ติดตามไปหมื่นกว่าคลิปก็เชื่อว่าน่าจะ enjoy กับแต่ละคลิปนะครับโดยเฉพาะยิ่งคลิปที่เป็นสมาธิบรรยายผมก็มีนะสมาธิที่เราเร่งๆก็มีนะครับค่อยดูกันสมาธิจิตพิชิตอาการจะค่อยได้ป่วยและหรือพิชิตการเกิดครั้งสุดท้ายนะพิชิตการเกิดครั้งต่อไปก็แปลว่าเป็นชาติสุดท้ายผมก็ให้แนวทางไว้อยู่นะครับใครต้องการที่จะแตะในระดับไหนก็หาดูเองรู้ครับว้ายว้ายทักค่อยๆเราไม่ได้พี่ก็โต้ใจเหมือนกันนะทำไมเรื่องสมาธิถึงมักใช้ภาษาซับซ้อนมีภาษาที่เข้าใจได้ง่ายไหมครับผมฟังพระหลายรูปแล้วจินตนาการไม่ถึงครับอันนี้ก็คือฟังพระนะก็แวะฟังนักบวชนะอันนี้มาฟังนักเบียดมันเก็ตหรือไม่เก็ตนะก็เวลามาฟังลุงหงอกคือนักเบียดเข้าใจครับคารวาสก็เรียกนักเบียดผู้ครองเรือนโอเคไหมครับก็คือตรงนั้นก็ลองเปรียบเทียบเอาตรงนั้นนะเพราะว่าผู้ที่ได้คือท่านนั่นแหละไม่ใช่ผมหรอกแค่นะแต่ผมก็ตามบทบาทลีลาของลุงหงอกไปงั้นแหละมันเก็ตอินทูตรงไหนก็ใส่เข้าไปตรงนั้นจะจับเอาภาษาลุงหงอกมันแต่ละความในแต่ละวลีเนี่ยก็ได้เอาภาษาเนี่ยมาใช้ใคร่ครวญดูมันจะตามเองนะครับหรือจะเอาเสียงผมก็ปล่อยเสียงให้อยู่แล้วนะตามเสียงก็ว่าตามเสียงตามภาษาตามภาษาก็มีความหมายของมันนะครับนะตามภาษาจะได้ความหมายตามเสียงมันได้เรื่องของธรรมชาติอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คือภาษาเสียงมันก็กระตุ้นทั้งหมดแหละรวมๆมันก็กระตุกมันกระตุ้นมันกระชากมันกระชวกมันจวกมันมันหลายรสหลายแอคทิวิตี้ว่าไปโน่นโอเคไหมโอ้ยเหนื่อยไหมเนี่ยเวลาโอ้ย3:30เนี่ยโอ้โหหิวยังลุงหงอกหิวก็หิวไม่มีปัญหาโอเคนะสมควรแก่เวลาแต่เติ้ลมีอะไรไหมไม่ครับก็ทุกคนน่าจะก็เวลาได้อะไรเพิ่มเติมจากภายในนะครับจากส่วนตอนนี้คำถามถ้าเป็นวันนี้นะฮะก็ภายในมากกว่าภายนอกแล้วถือว่าดีมากโอ้ยแล้ววันนี้ก็ใครได้ดูคลิปแต่ละคลิปผมอยากให้ไปดูไฮไลท์ชื่อคลิปอะไรก็อ๋อยุคที่มนุษย์ธรรมชาติมารักษามนุษย์ด้วยพืชน้ำแล้วก็อากาศนะครับลุงผมว่าน่าจะเข้าใจบริบทของลุงหมอกได้ในความเป็นมิติที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอีกครับมันดีมากครับวันนี้เหรอแปลว่าวันนี้มีความสุขเยอะเหรอในการเนี่ยพอได้อะไรเข้ามาที่เป็นภายในอะครับไม่ต้องไปหลงมันไม่ต้องไปปลื้มมันไม่ต้องไปอะไรมันหรอกมันจะรู้จะเห็นแล้วก็ช่างมันไปคือให้รู้ไว้แต่เพียงว่าเนี่ยครับคือตัวเราแล้วก็เอามาแชร์บ่อยๆพอแชร์ปุ๊บมันจะได้เหลาไปเรื่อยเหลาไปเรื่อยอะไรที่มันเกินไปหรือว่ามันน้อยไปก็จะได้เพิ่มเติมกับลบมันไปให้นะครับซึ่งเดินตามเธอผู้ใหญ่ท่านนี้หรือลุงนองมั่นใจในสิ่งที่ท่านทุกขั้นกำลังเดินตามอยู่ก็ไม่มีปัญหาครับ
ี๋ยวมันจะพาไปลุ่มลึกลุ่มลึกลุ่มลึกเข้าไปอีกครับลุงครับท่านที่ถามมาก็พยายามจะแก้ให้อ่ะนะเพราะไปเกรงว่าจะไปติดก็มีหลักไอ้ท่านที่จะติดจะแก้จะปรับแก้ให้ด้วยภาษาที่เราสื่อกันอยู่ตรงนี้ครับนะส่วนการพูดถึงพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะมันก็เห็นมากันเยอะๆทั้งนั้นแหละถ้าพูดไปมันก็เหมือนกับไปท่านหนักๆเข้ามันเหมือนกับว่าไปยกตนมันจะข่มท่านคือข่มเขามันก็เป็นการยกเราขึ้นมาในทีในลักษณะของความเข้าใจไปข่มเขาข่มเขามันก็เหมือนกับยกเราผมเองก็ไม่อยากจะไปข่มเข่มอะไรกันต่างๆนะเหล่านั้นแต่อยากจะรู้ว่าข้อจริงมันเป็นเช่นนั้นและข้อเท็จก็เป็นเช่นนั้นประมาณเราแยกจริงแยกเท็จจากกันให้มันปัญหางามซะประมาณนะมันก็จะได้เป็นน้ำเป็นเนื้อไปอะไรเป็นเนื้อก็ทิ้งไปไว้อะไรเป็นน้ำกินไหม สำนองนี้ส่วนรสทั้งน้ำทั้งเนื้อก็กลมกล่อมจะเป็นต้มยำทำแกงนะก็ว่ากันไปมันก็สมพอกันมันพอกินทั้งน้ำทั้งเนื้อแหละพี่ก็ไปประมาณนั้นนะครับโอเคไหมอ่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบอาชีพตามปกติก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงเรื่องประกอบอาชีพจังในทุกวันนี้เพราะว่ามนุษย์เราถ้าไม่มีอาชีพมันยิ่งหนักข้อมันต้องขอกันใครทำอะไรอยู่ก็ทำไปเผื่อแผ่บรรคนที่อยู่ในครอบครัวให้มันผ่านวิกฤตพวกนี้ให้ได้ก่อนผมว่าใช้อีกหลายปีครับถ้าหากว่าตามปัจจุบันบ้านเมืองเราเนี่ยฮะกว่าที่จะตั้งหลักได้ใช้อีกหลายปีเขามาหลายปีนี่ห้าปีนี่ไหวไหม จะทนไหวไหมห้าปีกว่าถั่วจะสุกมันจะไหม้ก่อนนะมั้งกว่าถั่วจะสุกงามันจะไหม้ก่อนนะมั้งกว่าจระเข้จะตายปลาซิวมันจะหมดก่อนนะมั้งปลาซิวทนไหวหรือจะรุมจระเข้หรือเปล่าวะ คิดเองครับดังนั้นนะครับใครกลัวเองนะครับผมก็ให้ทัศนะแต่เพียงเท่านี้นะครับมากไปกว่านี้ก็จะกลายเป็นนี่จะไปแข่งนักพยากรณ์ก็จะเกินไปนะฮะโอเคนะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเราพอแล้วกันนะขณะนั้นกันก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานแหละแหละทรัพย์สินขาดนะเอาไว้จะเผื่อแผ่ปันใครก็ตามเกิดตามมีตามอัธยาศัยให้เหมาะสมไม่ควรอย่าให้ถึงระเบียดบังตัวเองและรวมทั้งลูกหลานด้วยประมาณนั้นนะครับเผื่อไปให้มันตามสัดตามสัดส่วนทำนองเนี้ยง่ายๆคือถ้าสิ่งใดไม่ออกมันไม่มีเข้าให้ด้วยมันเป็นกฎของธรรมชาติถ้าไม่ออกจะไม่มีเข้ากฎธรรมชาติจำไหมครับถ้าไม่ออกจะไม่เข้าผมเหมือนกันถ้าผมไม่มาพูดมาทุกวันเนี่ยหรือถ้าไม่ออกไปของใหม่มันก็ไม่เข้ามาโอเคไหมครับเหมือนกันมันนัยยะจะเหมือนกันถ้าไม่ปล่อยออกผ่านวาจาผ่านอากัปกิริยาผ่านออกจากในจอสู่นอกจอเนี่ยมันถ้ามันไม่ออกของใหม่มันก็ไม่เข้าทำนองเดียวกันครับโอเคมันตันสิครับมันตื้อมันบื้อ เหมือนกันทางฝ่ายธรรมก็เช่นเดียวกันฝ่ายโลกก็ไม่แตกต่างกันเข้าใจมั้ยมันอยู่ที่ว่าทำอย่างไรจะให้ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติและถูกต้องตรงจริงตามคำว่าตามต่อไปนะมันของับไว้ก่อนนะมันจะเราไม่ใช่มันจะเข้าตัวไม่ใช่หรอกครับคำแต่มันจะเข้าตัวไม่อยากให้มันเข้าตัวมันจะกลายเป็นเชื่อลุงหอกหลงไหลลุงหอกจนกระทั่งโอ้โหเกินไปเนี่ยติดลุงหอกนะอย่าติดลุงหอกอย่ามาติดตัวตนบุคคลสัตว์สิ่งของโอเคไหมครับถ้าติดก็ติดความหมายของภาษาอยู่ไหนก็อยู่ได้อยู่คนหนึ่งก็โอ้จำภาษาลุงหอกได้ตอนนี้เห็นไหมก็ไปไปรูปแบบนั้นน่ะอย่างเงี้ยมันไม่หนักตัวเข้าใจไหมครับพูดต่อก็เหมือนกับอยากได้จนเกินไปนักประมาณใช่ไหมอ่ะก็หวังว่าถ้าจะเป็นการเดินทางนี้เนี่ยไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดรู้สว่างทุกรอบที่เราเหมือนทุกการเดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม